ฮัลโหลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็กลับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกครั้งนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของลิซ่าและก็คุณแม่นั่นเองนะครับคุณแม่กลับมาเล่น IG อีกครั้งนึงแล้วนะครับในตอนนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นไปว่าคุณแม่ปิด IG ไว้นะครับน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับดราม่าของลิซ่าหรือเปล่าที่มีคนมาโจมตีลิซ่ามากมายแล้วก็บางคนเนี่ยโจมตีมาถึงคุณพ่อคุณแม่ของลิซ่าเลยแฟนๆก็เลยคาดการณ์กันว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่คุณแม่เนี่ยปิด IG ไปก่อนพัก IG ไปก่อนแป๊บนึงนะครับแต่ว่าในตอนนี้ลิซ่าโชว์เสร็จแล้วกระแสเนี่ยดีมากๆกระหึ่มกันทั่วโลกเลยคุณแม่ก็กลับมาเปิด IG อีกครั้งทำเอาแฟนๆเนี่ยตกใจกันไปทั่วโลกเลยนะครับแต่ว่าในตอนนี้คุณแม่กลับมาแล้วพร้อมกับลงรูปใน IG เลยนะครับก็เป็นรูปที่ถ่ายกันกับลิซ่าแล้วก็ท่านเหนิงพี่บูดี้แฟนพี่บูดี้ทีมงานต่างๆที่ Crazy Horse หลังจากที่โชว์เสร็จนะครับและก็มีรูปภาพอื่นๆด้วยที่คุณแม่จิตทิพย์เนี่ยลงไว้นะครับใน IG ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นถ่ายกับลิซ่าหรือว่าถ่ายกับคนอื่นๆด้วยนะครับแฟนๆดีใจกันแล้วในตอนนี้นะครับที่สุดท้ายคุณแม่จิตทิพย์กลับมาเล่น IG อีกครั้งเรื่องคุณแม่ของลิซ่าผ่านไปแล้วนะครับกลับมาอัปเดตในเรื่องของหุ้น YG กันบ้างดีกว่าตอนนี้หุ้น YG นะครับตกลงไปอีกเรียกได้ว่าตกกันทั่วโลกเลยแต่ว่า YG เนี่ยก็หล่นลงมาเช่นเดียวกันนะครับจากที่หุ้นเนี่ยหล่นลงมาอยู่แล้วครั้งนี้ขยับลงมาอีกนะครับประมาณ 4-5% กันเลยทีเดียวทำให้หุ้นของ YG เนี่ยตกไปรวมๆกันแล้วนะตอนนี้ก็ประมาณ 23% นะครับหรือว่าประมาณ 20,000 วอนใช้ระยะเวลาในเพียงแค่1เดือนเท่านั้นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่า YG นั้นกำลังเจอวิกฤตเลยในตอนนี้จะต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วอย่างน้อยสรุปเรื่องสัญญาของ Blackpink หรือว่าลิซ่ามาก็ยังดีมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับกับลุคของลิซ่าที่ใส่ไปดินเนอร์มานั่นเองเป็นลุคที่แบบสวยสไตล์คุณหนู Paris กันเลยแฟนๆก็เลยแซวลิซ่ากันหนึ่งนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยก็กำลังมี Paris Fashion Week กันอยู่นะครับแต่ว่าลิซ่าเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมด้วยทางเซรีเนี่ยก็ไม่เข้าร่วมกับ Fashion Week ในครั้งนี้อีกแล้วแฟนๆก็เลยบอกว่าลุคนี้ของลิซ่าเนี่ยถ้าหาว่าใส่ไปเดินแฟชั่นวีคเนี่ยก็เก๋ๆตามสไตล์ลิซ่าเลยไม่ต้องมีอะไรมากมายแต่ว่าโดดเด่นและก็น่ารักเข้ากับลิซ่าด้วยก็เลยสมมุติว่านี่แหละลิซ่ามาเดินแฟชั่นวีคมาที่งาน Paris Fashion Week นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยลิซ่ามาทานอาหารมาดินเนอร์กันกับเพื่อนๆแล้วก็เฟเดริกนั่นเองนะครับใครที่คิดว่าลุคนี้ของลิซ่าเนี่ยเดิน Paris Fashion Week แล้วจะเป็นยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ